ณ์เรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะคะมาดูพร้อมกันอ่านดูสิมดกับอ่านแล้วมดกับอะไรคะลูกโอ้อ่านเก่งมากมดกับตัวดักแด้แด้นะคะมีเจ้ามดหนึ่งตัวแล้วก็เจ้าตัวดักแด้เอ๊ะเด็กๆ เคยเห็นตัวดักแด้หรือยังสวยไหมตัวดักแด้นี่สวยไหมสวยไหมทำไมเด็กๆบางคนบอกว่าไม่สวยบางคนบอกว่าสวยเราไปดูเนื้อหาข้างในกันดีกว่าเป็นนิทานอีสปนะคะเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อเป็นการสอนใจให้เรานำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราได้นะคะนิทานอีสปมดกับตัวดักแด้หนังสือเล่มนี้มีภาษาอังกฤษด้วยนะใครอยากจะอ่านเนี่ยต้องอ่านฝึกอ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะเล่มหนึ่งไม่กี่ตังค์ลูกเล็กๆนะคะราคาไม่มากมีนิทานเยอะแยะเลยเป็นนิทานให้เด็กๆฝึกอ่านเรื่องนี้เกิดขึ้นในป่าแห่งหนึ่งนะคะคืนวันหนึ่งเกิดมรสุมใหญ่ในป่าลึกทำให้มีฝนตกกระหน่ำและก็ลมพายุพัดอย่างรุนแรงไหมคะลมมรสุมพัดกระหน่ำเช่นนั้นอยู่จนกระทั่งรุ่งสางจึงสงบลงได้ในขณะที่ฝนพัดกระหน่ำนั้นเจ้ามดก็แอบอยู่นะคะฟ้าก็มืดฟ้าก็แลบแปรบแปรบเปรี้ยงเปรี้ยงมืดมิดฝนก็ตกไม่ลืมหูลืมตาไม่ว่าสัตว์น้อยใหญ่ก็เป็นไงต้องหลบฝนนะคะเจ้ามดก็เช่นเดียวกันหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้เช้าวันใหม่เจ้ามดก็เป็นไงคะออกจากรูออกจากรูมดแล้วเจ้ามดอะไรเนี่ยเจ้ามดบอกว่าโอ้ยแทบแย่แน่รอดตายแล้วเราเจ้ามดตัวน้อยๆค่อยๆเย้มหน้าออกมาจากปากหลุมที่มันหลบซ่อนตัวจากพายุร้ายเมื่อคืนนี้โอ้อะไรกันนี่อะไรเอ่ยมาวางอยู่ใกล้ๆกับหลุมปากหลุมของเราเอ๊ะตัวมันเป็นก้อนๆกลมๆน่าสนใจแฮะเดี๋ยวข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าแล้วเจ้ามดก็เลยคลานออกมาจากปากหลุมแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆไอ้เจ้าก้อนกลมๆนั้นตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะพายุฝนกระหน่ำมาเมื่อคืนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเจ้ามดก็ขยับตัวเข้าไปดูใกล้ๆหิตัวอะไรนะทำไมมันน่าเกลียดอย่างนี้ว่าแล้วเจ้ามดก็ยืนเท้าสะเอวแล้วก็บ่นว่าตัวอะไรนะทำไมมันน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้เจ้าหนอนตัวนี้ก็บอกว่าฉันเป็นดักแด้จ้าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นดักแด้ตัวอะไรเจ้าดักแด้ก็ได้แต่นอนนิ่งๆตาปลิบๆแล้วก็บอกกับเจ้ามดว่าฉันเนี่ยคือดักแด้แต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าตัวฉันเนี่ยจะเป็นอะไรเจ้ามดก็เลยมองแล้วก็เกิดความรู้สึกยังไงคะก็เลยว่าตัวดักแด้มาดูสิเจ้ามดว่าเจ้าดักแด้อย่างไรบ้างเอ๊เจ้าดักแด้รูปร่างเธอนี่นะแสนจะน่าเกลียดเหลือเกินเจ้ามดว่าแบบไม่เกรงใจเลยว่าเจ้าดักแด้จะรู้สึกอย่างไรนะคะเจ้าดักแด้บอกว่าโอ๊ยถึงฉันจะน่าเกลียดแต่ฉันก็เป็นแมลงเหมือนเธอนะเจ้ามดบอกว่าหุ้ยไม่เอาละตัวอะไรไม่รู้ไม่เห็นจะน่ารักน่าเกลียดซะมากกว่าเจ้าดักแด้ก็เลยรู้ว่าเจ้ามดเป็นไงเอาแต่ว่าดักแด้ก็น้อยใจเจ้าดักแด้ก็ไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนนิ่งๆอยู่ณตรงนั้นเจ้ามดก็เดินทางเดินออกไปที่อื่นต่อว่าแล้วเจ้ามดก็เลยว่าแถมท้ายอีกว่าถ้าเธอเป็นแมลงนะเธอก็ต้องมีขาเดินได้อย่างฉันสิแต่ฉันนะไม่อยากจะเป็นพวกเดียวกับเธอหรอกนะว่าแล้วเจ้ามดก็สะบัดก้นไป
อย่างไม่ใยดีต่อเจ้าดักแด้เจ้าดักแด้ก็เลยนอนน้ำตาไหลพรากบอกว่าโธ่เอ้ยเรานี่น่าเกลียดอย่างนั้นเชียวหรือทำไมเขาถึงรังเกียจเราจังเลยทำไมเราน่าเกลียดขนาดนั้นเจ้าเจ้ามดถึงได้รังเกียจเราเจ้าดักแด้ก็น้อยใจก็นอนร้องไห้ไปไหนไม่ได้เพราะดักแด้ไม่มีขาได้แต่นอนนิ่งๆดักแด้รู้สึกอับอายมากแต่เพราะไปไหนไม่ได้จึงต้องนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นเรื่อยมาผ่านไปอีกหลายวันคืนหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งเจ้าดักแด้ก็ซุกตัวอยู่ในดักแด้อย่างหวาดกลัวจนกระทั่งนอนหลับไปเจ้าดักแด้ไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีขาตกมาจากต้นไม้คงจะฝนพายุหนักแล้วตกลงมาจากกิ่งไม้แล้วก็เป็นไงคะไปไหนไม่ได้ก็นอนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ขยับกระเยื่อนไม่ได้เจ้ามดก็เลยหัวเราะเยาะเอานะคะพอตื่นเช้าอีกวันเจ้าดักแด้ก็เริ่มรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งจึงพยายามแทรกตัวออกมาจากฝักที่ห่อหุ้มตัวของมันอยู่มันพยายามอยู่ครู่ใหญ่ๆในที่สุดก็สามารถหลุดออกมาได้และเมื่อหลุดออกมาจากไอ้ตัวที่อยู่เป็นม้วนๆกลมๆของเขาออกมาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเปลือกหุ้มตัวเจ้าดักแด้ไว้นะคะข้างในนั้นเขาจะเป็นอะไรเด็กๆมาดูพร้อมๆกันนะคะฉันมีปีกใช่โย่ฉันคือผีเสื้อแสนสวยไม่ใช่แมลงน่ากลัวอีกต่อไปแล้วว่าแล้วเจ้าผีเสื้อก็กระโดดโลดเต้นอย่างดีใจแล้วมันก็กระพือปีกแสนสวยของมันบินฉวัดเฉวียนบนฟ้าอย่างร่าเริงโอ้ฉันสวยเห็นไหมฉันมีปีกสวยฉันสามารถที่จะบินไปไหนมาไหนได้ฉันไม่ต้องเดินอย่างเจ้ามดว่าแล้วผีเสื้อก็ออกโบยบินไปยังท้องฟ้าหาดอกไม้สวยๆหาน้ำหวานมันบินมาได้สักครู่ก็เลยเห็นเจ้ามดกำลังพยายามเดินผ่าดินโคลนอย่างยากลำบากมันจึงบินไปใกล้ๆเจ้ามดแล้วก็ถามว่าเป็นแมลงมีขาแต่ไม่มีปีกต้องทนเดินในโคลนตมฉันไม่อยากจะนับว่าเธอเป็นแมลงเอาเสียเลยเจ้าอะไรเจ้ามดก็เดินเพราะไม่มีปีกก็ต้องเดินลุยโคลนฝนตกเปียกๆก็เป็นไงขาก็ติดโคลนมาเดินก็ลำบากใช่ไหมส่วนเจ้าผีเสื้อก็บินอยู่บนท้องฟ้าสบายใจเฉิบเลยนะว่าแล้วเจ้ามดก็สงสัยเพราะไม่รู้จักเจ้าไม่รู้จักเจ้าผีเสื้อก็บอกว่าฉันไม่มีปีกเหมือนเธอนี่นาเอ๊ะฉันไม่เคยไปทำอะไรให้เธอโกรธเคืองสักหน่อยทำไมมาว่าฉันด้วยล่ะเจ้ามดก็เริ่มอารมณ์ไม่ดีที่มีคนมาล้อเลียนแล้วก็ดูถูกตัวเองว่าไม่มีปีกไม่เคยจริงเหรอนึกดูดีๆสิเจ้าผีเสื้อก็หยุดนิ่งๆเพื่อจะให้เจ้ามดระลึกถึงความหลังแต่เจ้ามดก็นึกไม่ออกว่าเขาเคยไปทำอะไรให้เจ้าผีเสื้อผีเสื้อถึงได้มาว่าเขาแบบนี้เจ้ามดบอกว่าไม่ฉันจำไม่ได้ว่าแล้วเจ้ามดก็สะบัดหน้าหนีด้วยความอับอายพลางก้มหน้าก้มตาลุยโคลนเฉอะแฉะต่อไปอย่างยากเย็นเจ้าผีเสื้อก็บอกว่ามดเธอจำดักแด้หน้าเกลียดเมื่อคืนฝนตกหนักไม่ได้แล้วหรือไงที่เธอดูถูกฉันว่าฉันเนี่ยหน้าเกลียดหน้ากลัวไม่มีขาที่จะเดินฉันนี่แหละก็คือเจ้าดักแด้ตัวนั้นตอนนี้ฉันเป็นผีเสื้อฉันสามารถบินได้แล้วก็บินไปเร็วกว่าเธออีกเจ้ามดทำไงล่ะบอกเขาเฉลยว่าตัวเองเคยทำอะไรเขาไว้
ฉันนี่แหละดักแด้น่าเกลียดที่เธอดูถูกไว้เจ้ามดปากเสียไอ้เจ้าผีเสื้อว่าเจ้ามดปากเสียแล้วก็บินจากไปทิ้งให้เจ้ามดรู้สึกอับอายแล้วก็ประชนประชะตากรรมต่อไปลำพังเจ้ามดก็ต้องเป็นไงคลานคราวนี้ขาเดินก็ติดโคลนหมดแล้วก็ค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดส่วนเจ้าผีเสื้อก็บินโผบินไปไกลแล้วนะคะเอาละเรื่องอะไรล่ะนิทานเรื่องผีเสื้อกับเจ้ามดกับดักแด้นะคะเป็นยังไงให้กติสนใจอะไรบ้างคะให้อะไรบ้างลูกอ้าวให้ความรู้แล้ว1คนอ้าวให้ละอีกสอนให้เรารู้สึกยังไงบ้างอ้าวผู้หญิงบ้างดีดีเอ๊ะดียังไงคะมีความสุขโอ้มีความสุขด้วยได้ฟังนิทานมีความสุขหลับได้ด้วยใช่ไหมดีใจอะไรนะดีใจดีใจดีใจที่เป็นไงจะเป็นมดดีใจที่ได้เป็นมดใช่หรือเปล่าอ้าวมดเนี่ยกับผีเสื้อเนี่ยเราให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราต้องเป็นไงคะอยู่ร่วมกันเราต้องรังเกียจเพื่อนไหมไม่ต่อว่าเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะคะเราเป็นเพื่อนกันเราต้องรักกันสามัคคีกันตัวอย่างเรื่องนี้ให้เห็นว่าอย่าไปดูถูกผู้อื่นอย่าไปรังเกียจผู้อื่นแต่ให้รักผู้อื่นให้เมตตาผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะคะวันนี้เราจะไปดูเนื้อหาเด็กๆบอกว่าตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวมีเยอะแยะเลยวันนี้